สวัสดีค่ะพี่ครีมนะคะเราอยู่กับ Radiator B-Mat Section 2ในวิชาฟิสิกส์นั่นเอง EP นี้ก็เป็น EP ที่7แล้วเราจะมาเรียนกันต่อในหัวข้อเรื่องแมคานิกเป็นพาร์ทที่3แล้วก็เป็นพาร์ทสุดท้ายของเรื่องแมคานิกแล้วเราก็มาดูกันว่าเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในบทนี้คืออะไรเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของ Energy หรือว่าพลังงานนั่นเองและสิ่งแรกที่เราควรรู้ในบทนี้คือนิยามของคำว่า Work หรือว่างานนั่นเองwork คืออะไร work เนี่ยจะเท่ากับ force คูณด้วย distance move in direction of force แปลว่าอะไรงานเนี่ยมันจะเท่ากับแรงคูณด้วยระยะทางที่วัตถุเคลื่อนไปในแนวแรงแล้วมันจะสามารถคิดได้ยังไงล่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะถ้าวัตถุวางอยู่บนพื้นถูกไหมพื้นราบและโดนแรงดึงด้วยแรง F แบบนี้เราจะหางานจากข้อนี้ได้ยังไงเราจะเห็นว่าวัตถุเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนไปตามแนวแรงแบบนี้ถูกไหมแต่วัตถุเคลื่อนไปแค่ในแนวนอนเท่านั้นเป็นระยะ S เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงอย่างแรกเราก็ต้องแตกแรง F ก่อนให้อยู่ใน2แกนก็คือ F sin theta ในแกนตั้งกับ F cos theta ในแกนนอนนั่นเองทีนี้งานที่เกิดจากแรง F sin theta เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็น0เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีระยะในแนวแกนตั้งเคลื่อนที่โดยวัตถุนี้เลยเพราะฉะนั้นงานรวมของระยะในแรงในแนวแกนตั้งเนี่ยจะเป็น0ทันทีส่วนในแนวแกนนอนมันจะมีแรงก็คือ F cos theta ทีนี้งานที่เกิดขึ้นก็จะเท่ากับแรง F cos theta คูณด้วยระยะ S ที่วัตถุเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นงานที่เกิดจากแรง F เนี่ยมันก็จะเท่ากับ F S cos theta นั่นเองแล้วเมื่อเราลงแรงหรือทำให้เกิดงานเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการทำงานเนี่ยงานเนี่ยมันก็จะทำให้วัตถุเนี่ยถูกมีการเปลี่ยนจากงานเนี่ยไปอยู่ในรูปของพลังงานนั่นเองอย่างข้อนี้มันจะเปลี่ยนงานเป็นพลังงานได้ยังไงเมื่อมีแรงดึง F ถูกไหมมันก็จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปด้วยความเร่งเมื่อวัตถุมีความเร่งเนี่ยมันก็จะทำใหวัตถุมีความเร็วเช่นเดียวกันเพราะวัตถุมีความเร็วมันก็คือเกิดพลังงานจนขึ้นอย่างในข้อนี้เนี่ยงานก็จะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของพลังงานจนนั่นเองทีนี้เราก็ลองมาทำความรู้จักกับพลังงานรูปแบบต่างๆพลังงานชนิดแรกคือ gravitational potential energy หรือว่าพลังงานสั่งโน้มถ่วงนั่นเองซึ่งมันจะอยู่ในรูปของ mgh mgh ยังไงเราก็คิดเริ่มจากงานก่อนก็ได้ก้อนมวล m เนี่ยถูกแรง F ดึงจนไปอยู่ที่ความสูง H พลังงานโน้มถ่วงเนี่ยเราจะต้องมีจุดอ้างอิงก่อนว่าจะให้จุดไหนเป็นจุดที่ความสูงเป็น0อย่างแรกเราก็กำหนดให้จุดนี้มีความสูงเป็น0ก่อนพอมีแรง F เนี่ยดึงให้ M ไปอยู่ที่จุดความสูง H เนี่ยมันก็จะมีพลังงานสะสมอยู่ที่จุดนี้จากการดึงของแรง F ถูกไหมก็จะได้ว่าเป็น F คูณ S F ที่ดึง M ขึ้นไปด้วยความเร็วคงที่ก็คือแรง MG คูณกับระยะ H ที่เป็น S นั่นเองเราก็จะได้พลังงานสักโน้มถ่วงเป็น MGH ส่วนพลังงานแบบที่2ที่เราควรรู้จักคือ Kinetic Energy Kinetic Energy ก็คือพลังงานจลที่พี่ได้พูดไปด้านบนเล็กน้อยแล้วใช่ไหมพลังงานจลมักอยู่ในรูปของ1ส่วน2 MV กำลัง2มันคิดได้ยังไงเริ่มจากก้อนมวล M เนี่ยอยู่บนพื้นเริ่มต้นด้วยอัตราเร็วต้นที่0แน่นอนเราก็ต้องทำงานก่อนเพื่อจะให้มันเกิดพลังงานจนได้เราก็เริ่มด้วยดึงด้วยแรง F จนมันมีความเร็วเป็น V นั่นเองเราก็เหมือนเดิมงานเนี่ยมันก็จะเกิดจาก F คูณ S ก็คือ MA คูณกับ S แต่เราไม่รู้ระยะ S ถูกไหมเราก็สามารถหา A จากการใช้สูตรการเคลื่อนที่ก็คือ V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 AS เราก็จะได้ว่า A คูณ S เนี่ยจะเท่ากับ V กำลัง2ส่วน2เมื่อเราเอามาแทนในงานเนี่ยเราก็จะได้งานที่ถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของพลังงานจลก็คือ EK EK ก็เลยอยู่ในรูปของ1ส่วน2 MV กำลัง2นั่นเองทีนี้หัวข้อต่อไปคือเรื่องของคำว่ากำลังคืออะไรกำลังคือ energy ส่วนด้วย time ก็คือ energy ที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปส่วนด้วยเวลานั่นเองเอาไว้ดูกำลังของอุปกรณ์หรือว่าการเกิดงานหรือว่าพลังงานที่เปลี่ยนไปลดลง
ต่อไปก็คือมีเรื่องของ law of conservation of energy ก็คือกฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองหมายความว่าพลังงานเนี่ยมันจะไม่มีการสูญหายหรือว่าเกิดขึ้นมาเองได้มันจะมีแค่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพลังงานไปยังรูปแบบต่างๆเช่นพลังงานจลพลังงานศักย์พลังงานความร้อนพลังงานแสงอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกฎข้อนี้ก็คือหมายความว่าซิกมาพลังงานรวมของระบบเนี่ยมันจะต้องคงที่เสมอแปลว่าอะไรแปลว่าซิกมาพลังงานตอนต้นตอนหลังตอนกลางหรือตอนไหนๆมันจะต้องคงที่เสมอและนี่ก็คือหลักของการอนุรักษ์พลังงานตัวอย่างเช่นอะไรเช่นสถานการณ์นี้เมื่อเราปล่อยวัตถุจากเริ่มต้นจากความเร็วศูนย์ที่ความสูง h ใช่ไหมก็เหมือนเดิมเราก็กำหนดให้ h ให้จุดตรงนี้มีความสูงเป็น0พอจุดตรงนี้มีความสูงเป็น0เราก็จะได้ว่าพลังงานเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีแค่พลังงานศักย์โน้มถ่วงใช่ไหมก็คือ mgh ที่จุดนี้แล้วก็ไม่มีพลังงานจลก็คือเป็น0พลังงานรวมตอนแรกก็จะเป็น mgh แต่เมื่อเราปล่อยวัตถุไปเรื่อยๆจนถึงจุดล่างสุดเนี่ยเราก็จะได้พลังงานศักย์สูงสุดมาที่จุดเดียวกับ EP เพราะว่าพอ EP เป็น0เนี่ย EK ก็จะสูงสุดถูกไหม EK สูงสุดก็คือมีค่าเท่ากับ MGH เหมือนกันpoint ก็คือในการเคลื่อนที่เนี้ยไม่ว่ามวลจะไปอยู่ตรงไหนในช่วงการเดินทางเนี้ยมันก็จะมีพลังงานรวมของพลังงานศักย์กับพลังงานจลคงที่เสมออันนี้คือกฎอนุรักษ์พลังงานต่อไปก็คือเรื่องของ useful energy กับ waste energy 2 อย่างนี้คืออะไรคือพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้กับพลังงานที่เราไม่ต้องการหมายความว่าอะไรเช่นอย่างหลอดไฟเนี่ยเราให้พลังงานไฟฟ้าไปใช่ไหมแต่หลักๆแล้วอ่ะเราต้องการแค่พลังงานแสงออกมาจากหลอดไฟแต่ในบางครั้งเนี่ยหลอดไฟมันก็จะมีการปล่อยพลังงานความร้อนออกมาด้วยพลังงานแสงเนี่ยคือ useful energy ส่วนพลังงานความร้อนเนี่ยจะถือว่าเป็น waste energy นั่นเองแล้วพอเรารู้2พลังงานนี้แล้วเราก็สามารถนำ2พลังงานนี้มาคิดหา percentage efficiency ได้โดยเอา useful energy มาส่วนด้วย total input หรือว่าพลังงานที่เราใส่ไปตอนแรกนั่นเองอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นกรณีหลอดไฟเหมือนเดิมถ้าเราใส่พลังงานไฟฟ้าไป100จูลแต่ว่ามันปล่อยพลังงานแสงออกมาแค่6จูลเท่านั้นแสดงว่ามันมีพลังงานความร้อนที่ถูกปล่อยออกมาประมาณ94จูลนั่นเองถ้าเราเอามาคิด percentage efficiency เนี่ยแล้วก็แทน6จูลก็คือ useful output ส่วนด้วย total input ก็คือ100จูลที่เราใส่ไปตอนแรกคูณด้วย100เราก็จะได้percentage efficiency อยู่ที่ 6% ประสิทธิภาพของหลอดไฟนี้ก็จะเป็นแค่ 6% เท่านั้นต่อไปเราก็มาลองทำโจทย์ BMAT กันดูนะคะอย่างข้อนี้โจทย์บอกว่าน้ำพุอันหนึ่งถูกปั๊มน้ำให้ขึ้นไปในแนวแกนตั้งผ่านหัวปั๊มด้วยอัตรา5กิโลกรัมของน้ำต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า M ส่วน T เนี่ยก็จะเท่ากับ5กิโลกรัมต่อวินาทีและทีนี้เขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันไปสุดที่จุดสูงสุด5เมตรจากจุดที่เราจากหัวปั๊มนั่นเองเราก็จะได้ h เท่ากับ5ทีนี้โจทย์ถามว่าจะปั๊มเนี้ยมันจะมีกำลังเท่าไหร่ถ้าเรา assume ว่ามันมีประสิทธิภาพ 100% และมันจะออกจากหัวปั๊มด้วยความเร็วเท่าไหร่อย่างแรกเราก็ใช้กฎของการอนุรักษ์พลังงานแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ว่าจะจุดที่1จุดที่2หรือจุดไหนๆพลังงานรวมจะต้องคงที่พี่ก็ตั้งให้เป็นให้จุดนี้เป็นจุดที่1แล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่2แล้วก่อนทำเราก็ต้องมีจุดอ้างอิงก่อนว่าให้ตรงไหนที่มีความสูงเป็น0พี่ก็ให้จุดที่1เนี่ยมีความสูงเป็น0ถูกมั้ยแล้วก็มาดูพลังงานรวมที่จุดที่2กันพลังงานรวมที่จุดที่2เนี่ยคือจุดที่น้ำขึ้นไปสูงสุดจุดที่น้ำขึ้นไปสูงสุดแปลว่าอะไรแปลว่าที่จุดนี้เนี่ยมันจะมีความเร็วเป็น0เพราะว่ามันไปถึงจุดสูงสุดแล้วถูกไหมทีนี้ที่ความเร็วเป็น0เนี่ย0เนี่ยมันก็จะเหลือพลังงานอย่างเดียวก็คือพลังงานศักย์โน้มถ่วงเท่านั้นมันก็เหลือแค่ mgh และด้วยความสูง h เราก็แทน h เท่ากับ5ถูกไหมแล้วลองมาพิจารณาที่
จุดที่1ดูพลังงานรวมที่จุดที่1เป็นยังไงเราให้จุดอ้างอิงที่จุดนี้มีความสูงเป็น0เพราะฉะนั้นที่จุดนี้เนี่ยมันจะไม่มีพลังงานสักโน้มถ่วงเลยมันก็เลยจะเหลือแค่พลังงานจูลเท่านั้นที่ปล่อยไปด้วยความเร็ว v ทีนี้เราก็จับพลังงานรวมที่จุดที่1มาเท่ากับพลังงานรวมที่จุดที่2ก็คือ mgh จะเท่ากับ 1/2 mv กําลัง2ทีนี้เราก็สามารถตัด m ทิ้งไปได้ใช่มั้ยจากนั้นเราก็จะแทนค่า g แล้วก็ค่า hแล้วก็จะได้ค่าความเร็วของที่มันปล่อยออกจากหัวปั๊มแล้วก็คือ10เมตรต่อวินาทีนั่นเองเราก็จะได้ข้อนี้แล้วข้อนี้กับข้อนี้ถูกไหมต่อไปเขาต้องการหากำลังกำลังคืออะไรกำลังคือเอามาหาจากซิกมาพลังงานรวมส่วนด้วยเวลาเราก็เลือกพลังงานจุดไหนก็ได้เพราะว่าพลังงานแต่ละจุดมันเท่ากันถูกไหมพี่ก็เลือกเป็น mgh ส่วนด้วยเวลาถูกไหมทีนี้โจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ m ส่วน t มาแต่เราไม่รู้ m หรือ t ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าเป็น m ส่วน t ไปแทนก็เป็น5คูณ10แล้วก็คูณ5ก็จะได้กำลังของปั๊มนี้เป็น250วัตต์สำหรับโจทย์ข้อนี้โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่ารถมวล800กิโลกรัมกำลังขึ้นไปยังพื้นเอียงความชัน1ใน20ก็คือทุกๆ20เมตรที่ขึ้นไปในแนวเนี้ยมันจะมีความสูงเพิ่มขึ้น1เมตรก็เราก็จะได้ว่าไซน์เซต้าของพื้นเอียงเนี่ยก็คือ1ส่วน20นั่นเองทีนี้เขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่อัตราเร็วคงที่แปลว่าอะไรแปลว่าซิกมา F ของมันเนี่ยมันจะต้องเป็น0ตามกฎนิวตันข้อที่1ถูกไหมจากนั้นโจทย์ก็บอกว่ามันมีแรงเสียดทานในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่อีก500นิวตันเราก็ใส่แรงเสียดทานไป500นิวตันเขาถามว่าจงหางานจากการของเครื่องยนต์ว่าหลังจากการที่รถเคลื่อนที่ขึ้นไป50เมตรแล้วก็มาเขียน free body diagram กันก่อนแรงที่กระทำกับรถนี้มีอะไรบ้างแรงแรกก็คือแรงจากเครื่องยนต์ที่ดึงขึ้นไปถูกไหมแรงที่2คือแรง normal contact force หรือแรง n แรงที่3ก็คือแรง mg หรือว่าน้ำหนักของมันแล้วแรงที่4ก็คือแรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่ของมันก่อนอื่นเลยเราก็เหมือนเดิมเราก็ต้องแตกแรงให้อยู่ในแกนที่เราจะต้องสนใจพี่ก็เลือกแตกแกนให้อยู่ในแนวแกนนี้กับแกนนี้เพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่แรง mg ที่ไม่อยู่ในแนว2แกนแนวแกนนี้แล้วก็แตกแรง mg ก็จะได้ mg cos θ กับ mg sin θ ทีนี้เหมือนเดิมเขาบอกว่า sigma f เท่ากับ0เราก็ตั้งเลย sigma f เท่ากับ0เพราะว่าอัตราเร็วคงที่ถูกไหมเราก็กำหนดให้ทิศนี้เป็นบวกก่อนเหมือนเดิมเราก็ต้องกำหนดว่าทิศไหนเป็นบวกเพราะว่าปริมาณพวกนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์ทีนี้เราก็เริ่มด้วย F engine เพราะว่า F engine เป็นทิศทางนี้ถูกไหมลบด้วย F ที่เป็นแรงเสียดทานแล้วก็ลบด้วย mg สายเซต้าเราก็จะได้ว่า F engine เนี่ยมันก็จะเท่ากับ500บวกด้วย800คูณ10คูณด้วยสายเซต้าที่เราได้จากโจทย์ก็จะได้ว่า F engine เนี่ยจะเท่ากับ900นิวตันนั่นเองทีนี้เขาถามงานที่เกิดจาก เครื่องยนต์หลังจากรถเคลื่อนที่ไปได้50เมตรก็เหมือนเดิมงานเท่ากับ F คูณ distance ในแนวแรงซึ่ง distance ในแนวแรงของ F engine คือเท่าไหร่คือ50เมตรเราก็แทน50เมตรลงไปแล้วก็จะได้งานรวมเป็น45คูณ10กำลัง3หรือว่า45กิโลจูลนั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบข้อ D-Doc แล้วข้อต่อไปข้อนี้โจทย์ถามว่าลูกปืนมวล50กรัมถูกปล่อยจากปืนไรเฟิลด้วยความเร็ว300เมตรต่อวินาทีทีนี้ไอ้ลูกปืนเนี่ยมันก็ไปชนเข้ากับ Bank of Earth แล้วก็เข้าไปลึกประมาณ60เซนติเมตรจนมันถึง Rest หรือว่าถึงจุดที่มันหยุดนิ่งทีนี้เขาถามแรงเฉลี่ยที่ทำให้ลูกปืนเนี้ยหยุดที่เกิดจาก Bank of Earth เราคิดยังไงอย่างแรกเราก็หาเวลาก่อนหาเวลาเฉลี่ยก่อนเราก็จะได้ว่าเราก็จะใช้สูตร5สูตรการเคลื่อนที่เพราะว่าเมื่อมีแรงมันก็จะเกิดความเร่งคงที่ที่บริเวณนี้เราก็สามารถใช้5สูตรการเคลื่อนที่ได้เราก็แทน
s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t แล้วก็แทนค่าที่เรารู้ไปทั้งหมดแล้วก็จะได้เวลาที่จากก่อนเข้าจนถึงมันหยุดเนี่ย4คูณ10กำลังลบ3วินาทีนั่นเองทีนี้เราก็ใช้หลักการของโมเมนตัมก็คือจะได้ว่าแรงเฉลี่ยเนี่ยมันจะเท่ากับโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนด้วยเวลาทีนี้เราก็แทนเป็นโมเมนตัมคืออะไร m คูณด้วยเดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า t นั่นเองเราก็ใส่มวลของลูกปืนคูณกับความเร็วปลายความเร็วปลายคือ0ส่วนความเร็วต้นก็คือ300นั่นเองแล้วก็เอาความเร็วปลายลบต้นส่วนด้วยเวลาที่ทำให้มันหยุดก็คือ4คูณ10กำลังลบ3แล้วก็จะได้แรงเฉลี่ยในทิศตรงกันข้ามกับลูกปืนเท่ากับ3750นิวตันหรือ 3.75 คูณ10กำลัง3นิวตันนั่นเองข้อนี้ก็ประมาณนี้ส่วนข้อต่อไปเนี่ยข้อนี้เขาให้ไดอะแกรมมา3อันแล้วเขาถามว่าข้อไหนเกิดงานจากแรง F บ้างแล้วข้อไหนงานมันเท่ากับ F คูณ D เราก็ต้องมาลองวิเคราะห์ทีละแผนภาพเนาะอย่างไดอะแกรมแรกเนี่ยเขาบอกคนนั่งอยู่บนเก้าอี้มันมีแรง F ก็คือมวลของเขาถูกไหมแต่มันไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวแรง F เลยแปลว่ามันจะไม่เกิดงานจากแรง F เพราะฉะนั้นเราก็ตัดช้อยที่1เกิดงานจากแรง F ทิ้งทีนี้เราก็ลองมาพิจารณาในภาพที่2ภาพที่2เนี่ยจะเห็นได้ว่า F เนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นแล้วจะเห็นได้ว่าตอนแรกอ่ะมันเอียงแบบนี้แต่ว่าภาพที่2คือมันเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนถูกไหมแต่ระยะ D เนี่ยเป็นระยะที่ตั้งฉากกับแรง F แปลว่าอะไรแปลว่างานที่เกิดจากแรง F เนี่ยจะไม่เท่ากับ F คูณ D เพราะว่า D ไม่ได้อยู่ใน direction of force F นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเกิดงานจากแรง F จริงๆแต่ว่ามันจะเป็น F คูณด้วยระยะ X นี้ไม่ใช่ระยะ D เพราะฉะนั้นเราก็ตัดช้อยข้อที่ C ทิ้งแล้วก็จะเหลือช้อยเดียวก็คือตอบข้อ D แต่ว่าก่อนอื่นเราก็ไปดูไดอะแกรมที่3ก่อนแล้วกันข้อที่3เนี่ยจะเห็นได้ว่ามอเตอร์ดึงมวลก้อนนี้ขึ้นไปข้างบนซึ่ง F เนี่ยก็ดึงขึ้นแล้วก็จะเห็นได้ว่ามวลก้อนนี้มีการเคลื่อนที่จากจุดแรกจุดนี้ไปยังจุดสุดท้ายคือจุดด้านบนนี้เป็นระยะ D เราก็จะได้ว่าระยะ D เนี่ยอยู่ในทิศทางเดียวกับแรง F ก็จะได้งานรับงานรวมเนี่ยจะเท่ากับ F คูณ D นั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบข้อ D dog นั่นเองสำหรับข้อต่อไปข้อต่อไปเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของมวลแล้วก็น้ำหนักนะเขาบอกว่าน้ำหนักของวัตถุหนึ่งบนโลกเนี่ยมันหนัก15นิวตันแต่ว่าเมื่อเอาไปวัดที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นเนี่ยจะได้น้ำหนัก3นิวตันซึ่งดาวเคราะห์ดวงนั้นอะไม่มีชั้นบรรยากาศเขาถามว่าข้อไหนเนี่ยที่แสดงมวลของวัตถุก้อนนี้บนมวลของวัตถุก้อนนี้บนดาวเคราะห์อื่นและหาพลังงานจลหลังจากการปล่อยวัตถุจากหยุดนิ่งไปถึงพื้นผิวของมันเมื่อปล่อยจากระยะทางในแนวแกนตั้ง10เมตรอย่างแรกเราก็ต้องหามวลมันก่อนเนาะจากโจทย์เนี่ยเขาให้มาว่ามันมีน้ำหนัก15ก็เหมือนเดิมน้ำหนักเนี่ยจะแทนสูตรอะไรก็คือ W เท่ากับ mg ซึ่ง g อันเนี้ยก็คือเป็น g ของบนโลกเพราะเขาให้ g ของบนโลกมาเป็น10ถูกไหมเราก็จะหามวลของวัตถุได้ซึ่งมวลของวัตถุเนี่ยก็จะเท่ากับ 1.5 กิโลกรัมนั่นเองทีนี้เราก็เอามวลไปคิดน้ำหนักบนดาวเคราะห์ต่อเขาบอกว่าบนดาวเคราะห์เนี่ยมันมีน้ำหนัก3นิวตันทีนี้เราก็ใช้สูตรเดิมก็คือ mg แต่ g ครั้งนี้จะเป็น g บนดาวเคราะห์นั้นเราก็จะหาดาว g บนดาวเคราะห์นั้นได้จากสูตรนี้ก็จะได้ว่า g บนดาวเคราะห์นั้นก็จะเท่ากับ2นิวตันต่อกิโลกรัมหรือว่า2เมตรต่อวินาทีกำลัง2นั่นเองต่อไปเราก็มาเลือกใช้5สูตรการเคลื่อนที่ก็คือเรารู้อะไรบ้างเรารู้ความเร็วต้นเพราะว่าเราเริ่มปล่อยวัตถุจากหยุดนิ่งที่ความเร็วต้นเป็น0จนถึง
ปล่อยจากความสูง10เมตรนั่นเองถามว่าความเร็วพลังงานจลที่มันกระทบพื้นเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องหา v ก่อนว่า v ที่มันกระทบพื้นเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่อ่ะแล้วก็แทนสูตร v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as เราก็จะได้ v กำลัง2มา v กำลัง2ก็จะเท่ากับ40นั่นเองจากการแทนค่าทีนี้เราก็มาใช้เรื่องของพลังงานจลพลังงานจลจะอยู่ในรูปของ1ส่วน2 mv กำลัง2จากนั้นเราก็แทนค่า m แล้วก็แทนค่า v กำลัง2ก็จะได้ว่าพลังงานจลของมันเมื่อตกจากความสูง10เมตรบนดาวเคราะห์ก็จะเท่ากับ30จูลนั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบข้อ e ส่วนในสำหรับโจทย์ข้อนี้บอกว่าแรงรับรวม20นิวตันเร่งให้วัตถุมวล4กิโลกรัมจากเรสหรือคือจากหยุดนิ่งให้เคลื่อนที่ไปจนมีความพลังงานจลรวม 1,800 กิโล 1,800 จูลจากนั้นเขาถามว่าถ้ายังมีแรงดึงอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมเนี่ยเขาถามว่าจะมีพลังงานจลเพิ่มขึ้นจาก 1,800 จูลเท่าไหร่เมื่อผ่านเวลาไปอีก2วินาทีอย่างแรกเลยแล้วก็มาตั้งซิกมา F เท่ากับ MA เพื่อหาความเร่งของการเคลื่อนที่แล้วก็จะได้ว่า A เนี่ยจะเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีกำลัง2จากนั้นเราก็มาดูว่าความเร็วจุดที่มันมีพลังงานจล 1,800 จูลเนี่ยมันคือเท่าไหร่เราก็แทน EK เท่ากับ1ส่วน2 MV กำลัง2เราก็จะได้ว่า 1,800 เท่ากับ1ส่วน2คูณ4คูณ V กำลัง2ก็จะได้ว่าความเร็วที่จุดเนี่ยคือ30เมตรต่อวินาทีแต่เขาถามพลังงานจลในอีก2วินาทีหลังจากนี้เราก็ใช้สูตรการเคลื่อนที่เหมือนเดิมก็คือ V เท่ากับ U บวก AT V คือความเร็วที่หลังจากนั้น2วิu คือ30เมตรต่อวินาทีบวกกับ a คูณ t ก็จะได้ความเร็วตอนอีก2วิคือ40เมตรต่อวินาทีนั่นเองเราก็จะไปหาพลังงานจลที่จุดนี้ก็จะได้ว่าพลังงานจลในอีกจุดอีก2วินาทีหลังจาก 1,800 จูลก็คือ 3,200 จูลนั่นเองทีนี้เราก็ไปหาเดลต้า ek ก็คือพลังงานจลที่เปลี่ยนไปจากจุดที่2กับจุดที่1แล้วก็เอาจุดที่2ลบด้วยจุดที่1ก็จะได้พลังงานจลที่เปลี่ยนไปเท่ากับ 1,400 จูลนั่นเองแล้วในข้อต่อไปเขาบอกว่ารถที่เหมือนกัน2คันคือรถ P กับ Q เริ่มจากจุดที่มันเป็นระยะเท่ากันทีนี้เขาบอกว่ารถ P เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความอัตราเร็วคงที่10เมตรต่อวินาทีขึ้นไปบนพื้นเอียงนี้ถูกไหมที่มีความสูง25เมตรในเวลา20วินาทีเช่นเดียวกันรถ Q เนี่ยก็เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่20เมตรต่อวินาทีขึ้นไปบนภูเขานี้ที่มีความสูง50เมตรเขาถามว่ารถคันไหนเนี่ยมีพลังงานจลเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีพลังงานสักโน้มถ่วงเทียบกันเป็นยังไงอย่างแรกเราก็มาลองดูพิจารณาพลังงานจลพลังงานจลก็คืออย่างรูป1ส่วน2 mv กำลัง2ใช่ไหมแล้วก็มาคิดพลังงานจลของรถคัน p ก็คือ1ส่วน2 mv ก็คือ10กำลัง2นั่นเองแล้วรถคัน q ล่ะก็จะเท่ากับ1ส่วน2 m ความเร็ว20เมตรต่อวินาทีกำลัง2ก็จะได้ว่าพลังงานจลของคัน p เนี่ยเป็น1ใน4ของพลังงานจลของคันคิวนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือช้อย C กับ D แล้วถูกไหมต่อไปแล้วก็ลองไปพิจารณาพลังงานสักโน้มถ่วงซึ่งพลังงานสักโน้มถ่วงเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของ MGH ถูกไหมทีนี้เราก็ไปคิดพลังงานสักโน้มถ่วงเมื่อลดคัน P และ Q ขึ้นไปยังบนภูเขาแต่ละอันถูกไหม อย่างแรกเลยแล้วก็กำหนดจุดอ้างอิงพี่ก็กำหนดจุดอ้างอิงให้จุดเนี้ยเป็นจุดอ้างอิงที่ h เท่ากับ0เราก็จะได้พลังงานสักโน้มถ่วงของ p ก็จะเท่ากับ mg แล้วก็ความสูง25เมตรส่วนพลังงานสักโน้มถ่วงของ q ก็จะเท่ากับ mg คูณด้วยความสูง50เมตรก็จะได้ว่าพลังงานสักโน้มถ่วงของ q เนี่ยจะเป็น2เท่าของพลังงานสักโน้มถ่วงของ p ข้อนี้ก็เลยตอบข้อ c cat นั่นเองข้อต่อไปข้อนี้เขาบอกว่า
นักปั่นจักรยานและจักรยานของเขามีมวลรวมกัน100กิโลกรัมถูกไหมซึ่งเขาปั่นจักรยานด้วยอัตราเร็วคงที่ 0.8 เมตรต่อวินาทีลงมาจากพื้นเอียงที่มีความชัน1ใน10ก็คือเราจะได้ค่าไซน์เซต้าเนี่ยจะเท่ากับ1ใน10นั่นเองทีนี้เขาถามว่าให้คำนวณหาพลังงานสักโน้มถ่วงที่หายไปในการเคลื่อนที่100เมตรอ๋อ100เมตรในแนวแกนตั้งและให้หาแรงเสียดทานรัวแรงเสียดทานที่ต้านจักรยานคันนี้ก่อนอื่นเราก็หาพลังงานศักย์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากจุดแรกไปยังจุดที่2ถูกไหมซึ่งมันลงมาเป็นระยะทาง100เมตรแล้วก็คิดเหมือนเดิม mgh ก็แทนค่า m ก็คือ100กิโลกรัม g ก็คือ10นิวตันต่อกิโลกรัมคูณด้วยความสูง100เมตรที่มันลดลงมาถูกไหมก็จะรู้ว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงที่หายไปก็คือ 100,000 จูลนั่นเองทีนี้เราจะมาคำนวณหาแรง F ได้แรงเสียดทานได้ยังไงเขาบอกว่ามันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่อัตราเร็วคงที่หมายความว่าซิกมา F เนี่ยจะต้องเท่ากับ0ตามกฎนิวตันข้อที่1ถูกไหมแล้วก็แทนค่าโดยกำหนดให้ทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นบวกก่อนพี่ก็กำหนดให้ทิศนี้เป็นบวกแล้วกันเราก็จะได้ว่า MG sin θ เนี่ยลบด้วยแรงเสียดทานก็จะเท่ากับ0เราก็แทนค่า MG sin θ ก็จะได้ว่าแรงเสียดทานเนี่ยจะเท่ากับ100นิวตันเราก็จะตอบข้อ D-Doc นั่นเอง